ูทูบเบอร์ Peach Eat Lad กินแล้วดังดังแล้วยิ่งกินเชื่อว่าหลายๆคนชอบการกินเป็นชีวิตจิตใจแต่ใครจะกินมากกินน้อยขึ้นอยู่กับความชอบและความสามารถของแต่ละคนแต่ถ้าถามว่ามีใครบ้างที่จะสามารถกินได้จุกินได้เยอะกินได้แหลกกระจายเหมือนกับผู้ชายคนนี้คุณพีชภูณทัศน์วิวัฒน์พัฒนาอนันต์คิดว่าคงจะมีน้อยคนนักที่จะทำได้เหมือนกับเขาปัจจุบันคุณพีชเป็นยูทูบเบอร์ช่อง Peach Eat Lag ซึ่งเขาเป็นผู้ปลุกปั้นขึ้นมากับมือของเขาเองด้วยยอดจำนวนผู้ติดตามที่มากถึง 700,000 กว่าคนและยอดการดูถึง 43,123,477 ครั้งโดยเป็นข้อมูลของเมื่อวันที่30พฤษภาคม2561วันนี้ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชายคนนี้ว่าทำไมถึงกินเก่งแต่หุ่นยังดีไม่อ้วนเลยมีวิธีการอย่างไรดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยวิธีไหนอย่ารอช้ามาทำความรู้จักกับคุณพีชกินแหลกกันได้เลยกว่าจะมาเป็นพีชอีทแหลกคุณพีชเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์เอกโฆษณามหาวิทยาลัยสยามปัจจุบันเป็นผู้ผลิตรายการทาง YouTube ช่อง Peach Eat Lag แม้ช่องจะเปิดตัวได้ไม่นานในระยะเวลาเพียง 3-4 เดือนแต่ก็มีผู้ชมติดตามจำนวนมาก40กว่าล้านวิวโดยรูปแบบของรายการที่ทำส่วนใหญ่จะเป็นการกินการรีวิวรวมถึงการแข่งขันการกินตามร้านอาหารต่างๆเป็นหลักตะกระเรียกพี่สงสัยไหมกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนโดยการนำเสนอยึดหลักใช้ความเป็นตัวตนของตัวเองในการนำเสนอซึ่งจริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของคุณพีชคือเป็นคนชอบกินกินเยอะกินแหลกเรียกได้ว่าเป็นคนตะกระมาตั้งแต่เด็กกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มคุณพีชเล่าว่าเมื่อตอนเด็กเขาเป็นคนอ้วนชอบกินไม่เคยอิ่มกว่าที่คุณพีชจะมาผอมก็ตอนหลังช่วงมัธยมศึกษาปีที่4มาถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยว่ายอดนักกินจุอย่างคุณพีชมีวิธีการอย่างไรให้ตัวเองมีรูปร่างที่ธรรมดาไม่อ้วนสามารถกินอาหารได้ในปริมาณมากและรวดเร็วกว่าคนทั่วไปที่จะสามารถทำได้ซึ่งคุณพีชก็ไม่สามารถบอกเคล็ดลับได้เพราะร่างกายของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันอย่างตัวเขาเองก็จะมีระบบการขับถ่ายที่ดีกว่าคนอื่นอีกทั้งต้องออกกำลังกายร่วมด้วยแต่เคล็ดลับความสำเร็จของนักกินส่วนใหญ่หลักๆแล้วน่าจะเป็นในเรื่องของระเบียบวินัยหลายคนอาจจะรู้แค่ว่านักกินสามารถกินได้เยอะกว่าคนปกติทั่วๆไปแต่เบื้องหลังคือนักกินมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จำเป็นต้องทำอย่างเคร่งครัดเช่นการออกกำลังกายเพื่อคุมน้ำหนักการคุมโภชนาการในบางช่วงการคงขนาดของกระเพาะหรือแม้กระทั่งการเตรียมสภาพร่างกายก่อนแข่งขันซึ่งสิ่งเหล่านี้นักกินจำเป็นต้องมีระเบียบวินัยในตนเองค่อนข้างสูงมากคุณพีชยังบอกด้วยว่าความสามารถด้านการกินเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนกันได้เหมือนกับกีฬาที่นักกีฬาต้องฝึกฝนทางด้านทักษะการพัฒนาด้านร่างกายเพื่อให้เหมาะสมต่อการเล่นกีฬาชนิดนั้นๆความสามารถด้านการกินก็เช่นกันที่เราจำเป็นจะต้องมีการปรับร่างกายทีละนิดทีละนิดเพื่อทำให้สามารถกินได้เยอะกว่าปกติมีความต้องการพลังงานต่อวันมากกว่าคนปกติไม่ประณีตในการทำอาหารแต่สาบานได้เลยว่าไม่เคยหยุดกินหลายคนอาจมองว่าคนที่ชอบกินเป็นชีวิตจิตใจกินเยอะกว่าคนอื่น 2-3 เท่าอย่างคุณพีชจะเป็นคนชอบเข้าครัวทำอาหารกินเองพอได้ไปลิ้มลองและสัมผัสจากร้านอาหารต่างๆแต่จริงๆแล้วคุณพีชบอกกับเราว่าเขาไม่ชอบทำอาหารเท่าไหร่ชอบกินอย่างเดียวถ้าอยู่บ้านก็ให้แฟนพ่อแม่หรือลูกน้องทำให้กินโดยอาหารที่ชอบกินส่วนใหญ่เวลาที่อยู่บ้านคือไข่เจียวไข่ดาวแกงเขียวหวานกระเพราต่างๆเพราะเป็นอาหารที่ทำง่ายและทำได้เร็วไม่ต้องรอนานพูดง่ายๆก็คือชอบทานอาหารง่ายๆอาหารราดข้าวข้าวแกงไม่ต้องใช้เวลาในการทำหรือใช้เวลาในการกินยิ่งเป็นอาหารที่ต้องแกะก่อนต้องคอยระวังก้างอย่างปลาทูหรือปลาอื่นๆก็จะไม่ชอบกินส่องของโปรดของ Peach Eat Lagในส่วนอาหารอื่นๆที่คุณพีชชอบกินประจำเวลาออกนอกบ้านนั่นก็คือซูชิเมนูข้าวต่างๆก๋วยเตี๋ยวราเมงส่วนกรณีที่ทำรายการกินอาหารตามร้านอาหารต่างๆนั้นก่อนถ่ายทำรายการคุณพีชจะต้องดูว่าอาหารที่จะไปถ่ายทำนั้นตนเองสามารถกินได้หรือไม่ถ้ากินไม่ได้ก็จะไม่ไปถ่ายทำเพราะจะไม่ฝืนตัวเองเหมือนกับการแข่งขันการกินที่ตัวเองเคยผ่านมาได้แรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นสร้างทีมการกินให้อึดทนจุสไตล์การกินของคุณพีชจะต้องกินให้ตัวเองมีความสุข
ทำให้คนดูรู้ว่าการกินมีคุณค่าสำหรับตัวเองไม่ใช่ตัวประหลาดอยากให้มองเป็นกีฬาซึ่งหากยังจำกันได้ก่อนที่คุณพีชจะมาทำรายการช่อง Peach Eat Lag เขาก็ได้รวบรวมคนรักในการกินเข้ามาอยู่ในกลุ่มโดยใช้ชื่อช่องว่า Thai Pro Eater มีสมาชิกกว่า40คนจัดกิจกรรมไปแข่งขันกินตามร้านต่างๆในเวลาจำกัดเพื่อคว้าเงินรางวัลพร้อมทั้งคอยแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นตามร้านอาหารให้กับสมาชิกในแฟนเพจโดยก่อนที่จะมาเป็นกลุ่มทำรายการ Thai Pro Eater เมื่อ4ปีก่อนคุณพีชได้สมัครเข้าแข่งขันการกินจุโดยเฉพาะเมนูกระเพราไข่ดาวเป็นตัวตัดสินโดยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์จับมือกับทีวีโตเกียวจัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ50ปีของทีวีโตเกียวสุดท้ายคุณพีชก็เป็นผู้ชนะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย1ใน4ให้ไปแข่งขันการกินที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเขาแพ้คู่แข่งขันผู้หญิงชาวญี่ปุ่นหลังจากกลับจากการแข่งขันที่นิวยอร์กเกิดแรงบันดาลใจอยากสร้างทีมขึ้นมาโดยมีแนวความคิดมาจากทำไมคนญี่ปุ่นถึงสนับสนุนการกินแต่ทำไมประเทศไทยถึงไม่มีบ้างหลังจากนั้นก็ได้เจอกับกลุ่มเพื่อนๆที่ไปแข่งขันการกินที่นิวยอร์กได้เกิดแนวความคิดอยากทำรายการโทรทัศน์ของตัวเองกระทั่งสามารถฟอร์มทีมผลิตรายการ Drag Man ทางช่อง YouTube เป็นรายการตระเวนกินทั่วสารทิศเพื่อท้าดวลและแข่งขันพิชิตรางวัลโดยได้ไปสอยรางวัลถึง 40,000 บาทจากร้านบะหมี่จอมพลังนอกจากนี้คุณพีชยังได้แชมป์จากพิซซ่าคอมพานีฮอทดอกมาริกาทรงเครื่องแชมป์เจแปนแชมเปี้ยนตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ต่างประเทศคุณพีชตั้งเป้าหมายในอนาคตสำหรับช่อง Peach Eat Lag ถ้าครบจำนวนคนติดตามถึง1ล้านคนเขาจะจัดมีตติ้งขึ้นมาสักเทปหนึ่งนัดกินข้าวกับแฟนคลับเพื่อเป็นการตอบแทนที่คอยติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เขาด้วยดีมาเสมอคุณพีชยังฝากถึงน้องๆหรือคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ด้วยว่าอยากทำรายการต้องค้นพบตัวเองก่อนชอบหรือต้องการที่จะทำอะไรอย่าไปคิดถึงผลตอบแทนที่จะตามมาเพราะจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเรารักแต่ถ้าได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วไม่คนดูก็จงอย่าไปท้อเลิกความตั้งใจคิดเสียว่าคนอื่นอาจไม่ชอบในสิ่งที่เรารักและเราก็ไม่สามารถไปบังคับให้ใครมาชอบในสิ่งที่ตัวเราทำได้แต่ขออย่าให้ท้อหรือเลิกทำในสิ่งที่เรารักเท่านั้นก็พอสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ